ชนะทิปสุดโชคถึงเวลาคัมแบคลุ้นลงสนามฟอนตาเล่วด,ดอุรุวะต้องชนะลูวานครับขณะที่ซัปโปโรงานหนักเยือนมารีนอตด้านช้างศึกโดนปรับเกือบล้านพอะพุุเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของพี่เจชนาทิปสงกระสิบและน้องเช็คสุประโชคสารชาติรวมไปถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติที่เลือกทานนะครับรสคุกกี้ชอ็อกโกแลตชิปและรสคุกกี้แอนด์นครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นเอเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของสองนักฟุตบอลทีมชาติไทยในการค้าแข่งฟุตบอลเจลีกกันหน่อยทั้งเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์ที่อยู่กับคาวาซากิฟอนเตเล่แล้วก็น้องเช็คสุประโชคสรารชาติที่อยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับอย่างที่ทราบในเกมเจลิกนัดล่าสุดที่ฟอนเตเล่เจอกับซัปโปโรเนี่ยเกมนี้ทั้งสองคนไม่มีชื่อลงเล่นทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับหลังจากที่ สภาพร่างกายมีอาการล้าจากการเดินทางจากการมารับใช้ทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับทำให้โค้ชอย่างโอนิกิแล้วก็เปตวิทตัดสินใจพักทั้งคู่เลยก็ไม่ได้ส่งชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับแต่คาดว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยทั้ง2คนจะมีโอกาสกลับมาลงสนามนะครับเพราะว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยจะมีฟุตบอลลูวานคับให้ลงแข่งขันซึ่งถือว่าเป็น อีกหนึ่งแมตช์สำคัญโดยเฉพาะเกมระหว่างคาวะสกิฟอนเตเล่ที่เจอกับอุดะเรเดมอนต์เล่นที่โทโดโลกิสเตเดียมเวลา5โมงเย็นในวันพุธนี้นะครับแต่ยังไม่มีถ่ายทอดสดนะก็ต้องหาดูกันเอาเองและกันซึ่งเกมนี้สำคัญสำหรับคาวะสกิฟอนเตเล่นะคุณผู้ชมเพราะว่าฟอนเตเล่เนี่ยเขาคาดหวังถึงการที่จะลุ้นแชมป์ฟุตบอลลูวานคัพด้วยเพราะฟุตบอลเจลีกเนี่ยโอกาสมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆ แต่ลูวันครับยังมีโอกาสแต่ก็ยากอยู่นะครับเพราะฟอร์มของฟอนตาเลนในลูวันครับก็ไม่ดีครับเล่นมา2เกมพวกเขายังไม่ชนะใครเลยแพ้ชิมิสึเอสพาวแล้วก็เสมอโชนันเบลมาเลศ่อศูนซึ่งเกมนี้มาเจอทีมที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเลยคูออุดรวะเลดเดมอนที่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังโคตรโหดกําลังดีมากๆนะครับฟอนตตเลนเน้นในลูวันครับเพราะเกมล่าสุดเนี่ยส่งผู้เล่น ตัวจริงลงหมดเลยนะในเกมเจอโชนันัน่ะเอนงังะแล้วก็มีหลายๆคนลงหมดเลยเกมนี้ก็ยังคงเน้นเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะมีการโลเตชันนักเตะบางตำแหน่งนะครับแต่ฟอนตาเล่มีข่าวร้ายคืออามาซิโยปีความเร็วสูงเจ็บพัก8สัปดาห์ด้วยกันก็จะทำให้แนวลุกของฟอนตาเล่เรียกได้ว่าความหวือหวามันลดลงไปก็ต้องมาใช้เนี่ยไทเซมิยาชิโรเอเนงังะ ส่วนโอกาสของพิเจชนาทิพสงกระสินในเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาถูกวางให้ช่วยลงเล่นในเกมนี้แน่นอนแต่ก็ต้องมาเช็คเรื่องของสภาพร่างกายอีกหนึ่งทีนะครับคือถ้าเกิดพิเจชนาทิพสภาพร่างกายสมบูรณ์ลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดส,สภาพร่างกายยังมีอาการล้าหรืออะไรเนี่ยอาจจะได้มีชื่อหรือการประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่เจ็บไม่ป่วยได้ลงแน่นอนในเกมนี้นะครับอก็อรอลุ้นละกันซึ่งเกมนี้อย่างที่บอก่าสาคัญโอนิกิเน้นหนักมากนะครับ เขาบอกเองว่าก็ยังคงต้องโฟกัสในทุกรายการซึ่งฟอนเตเล่ไม่มีทางเลือกถ้าเกิดเกมนี้ไม่มีแต้มอีกอะ่ะโอกาสตกรอบแบ่งกลุ่มค่อนข้างสูงเลยนะครับสําหรับในรูวานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใจได้เห็นนักเตะตัวหลักๆล,ลงมาเนี่ยชินทารุคุรุมายะประตูจะเปลี่ยนแต่ตัวหลักๆอ่ะอาซาฮิซาสก,กิมีกองกลางเคนโตะผมวม่ได้เล่นเจ้าสมิธได้เล่นแล้วก็มีเนี่ยแนวลุกดามิยาว่อาจจะอาจจะสายเป็นตัวจริงด้วยนะเกมนี้นะครับ เยนงะแล้วก็มีอย่างไทเซมิยาชิโระยูสุเกะเซงะวะอะไรประมาณนี้แล้วก็พี่เจชนาทิพย์ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็ได้ลงเล่นรอดูนะครับโหคือพี่เจเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วนะว่าเขายังคงมีความสามารถทักษะที่ดีอยู่เพียงแค่ว่าโอนิกิจะใช้เขาในรูปแบบและวิธีไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจอะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอดมีเพียงแค่เกมที่แล้วที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าสภาพร่างกายล้า กลับมาโค้นเลยให้พักอ่ะก็รอดูแต่บอกเลยนะฟอนเตเลซจะชนะอุดวะไม่ง่ายเพราะอุดวะก็ปีนี้แข่งโป๊กนะเปิดฤดูกาลอาจจะไม่สวยแต่หลังจากนั้นสิครับฟอร์มดีมากแต่เหมือนว่าอุดวะในถ้วยนีย้เขาก็อาจจะโรเตชันเพราะฉะนั้นฟอนเตเลซอาจจะเจองานเบากว่าเวลาเจออุดวะในเกมเจลรีก็รอติดตามและให้กำลังใจกันนะครับโอนิกิเน้นชัดเลยว่าต้องชนะเกมนี้เอออ่ะ ติดตามได้ที่โทโดโลกิสเตเดียมนะครับเกมนี้เสียดายที่ผมไม่สามารถบรรยายเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าผมไปดูเกมนี้ผมจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปไปที่คาวาซากิเนี่ยไปที่โยโกฮาม่ารอติดตามนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่เจชนาทิพจากนั้นมีเรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคสารชาติกันหน่อยคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับจะลงเล่นลูวันครับด้วยการบุกไปเยือน โยโกฮาม่าเอฟมารินอสโอ้โหถือว่าเป็นงานหนักแต่ปีนี้เนี่ยซัปโปรโรเนี่ยฟอร์มดีนะเจอทีมใหญ่เออเจอมารินอสก็สนุกนะครั้งล่าสุดอะซึ่งคอนซาโดเลซัปโปรโรเกมล่าสุดแพ้ฟอนเตเล่อย่างน่าเสียดายทั้งที่เล่นดีแต่เกมรับผิดพลาดกันเองครับฟูคุโมริกูซังยุนพลาดกันแบบเหลือเชื่อแล้วก็โดนฟอนเตเล่ลงโทษหลังจบเกมทําเอาไปตวิดหัวร้อนเลยนะไอ้ช็อตพลาดหลายๆจังหวะของทีมในเกมนั้นเนะี่ย เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดซัปโปโรพลาดแบบนี้อีก่ไม่ต้องเจอฟอนตาเล่หรอกเจอทีมระดับมหาลัยซัปโปโรก็พร้อมแพ้และหลังจบเกมเนี่ยเปโตวิชก็เดือดนักเตะแล้วก็เรียกได้ว่าปิดห้องคุยอย่างหนักเพราะเขารับไม่ได้กับความพลาดง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งเกมนี้เจอมารีนอสจะมีการโลเตชันนักเตะแน่นอนนะครับจะเก็บตัวหลักๆไว้ใช้ในลีกเพราะฉะนั้นโอกาสของน้องเช็คสุประโชคสารชาติจะได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับ อยู่ที่ว่าจะได้เล่นตำแหน่งไหนคือน้องเชคอะมีชื่ออยู่ในสควอตแทบตลอดใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ใช่สักทีแล้วก็ด้วยการที่ลงสนามน้อยเนี่ยความมั่นใจก็หายไปเยอะเหมือนกันเกมนี้นก็ต้องเป็นเกมเรื่องความมั่นใจดูกันว่าเช็คจะได้เล่นตรงไหนวิ่งแม็กขวาอีกไหมมีฟิวตัวลุกปีกซ้ายปีกขวาหรือตรงไหนรอติดตามแต่เชื่อว่าได้ลงสนามแน่ๆในเกมนี้นะครับซึ่งสุภโชคก็อยากจะลงไปพิสูจน์ตัวเอง เขายังคงสู้อยู่นะครับนักเตะไทยอยู่ในเจลิกสู้ตลอดเพราะในชันว่าคือเขาไปอยู่ในฟุตบอลที่มาตรฐานสูงแบบเนี้ยถ้าเกิดวันไหนไม่สู้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะแบบไปแล้วไม่ได้ลงเ่ยเยอะเลยแต่ยังสู้อยู่เนี่ยโอกาสลงก็มีซึ่งทั้งสองคนยังสู้อย่างเต็มที่นะครับก็เชียร์กันสู่โชคลงแน่เจอกับมาริโนสอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่รู้ว่ามาริโนสจะใช้ตัวหลักหรือเปล่านะในบอลถ้วยแต่ผมว่าซปโปโรโรเทชันเยอะติดตามนะครับอ่ะ ย้ำอีกครั้งแข่งขันในวันพุธนี้นะฟุตบอลลูวานครับส่งกำลังใจให้กับพี่เจชนาทิพย์แล้วก็น้องเชคสุป,ประโชคสารชาติกันหวังว่าทั้งคู่จะได้รับโอกาสจะลงไปโชว์ผลงานที่ดีนะครับเวลาทั้งคู่ลงแลวโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยมันก็เป็นความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับที่ได้เห็นนะฟุตบอลไทยของเราเนี่ยไปเล่นในลีกดับเอเชียและพิสูจน์เห็นว่าเล่นได้อย่างเงี้ยมันก็มีความสุขอ่ะก็ดูกันส่งกําลังใจให้กับเขาทั้งคู่กันเยอะๆนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของ2นักเตะไทยในการค้าแข่งเจลิกที่ชาแนลต้องซุยนํามาอัปเดตกันจากนั้นนะครับไปพูดถึงข่าวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยมันเป็นควันหลงนะครับหลังจากที่ทัพช้างศึกของเราเนี่ยแน่นอนครับควา้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนมาครองในครั้งล่าสุดแบบสนุกเลยนะครับเอาชนะเวียดนามในรอบชิงใช่ไหมแต่มันก็มีปัญหาเพราะว่าในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาที่เล่นที่ สนามธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยมันมีเหตุการณ์การจุดผู้แฟนในสนามเกิดขึ้นนะครับก็ทําเอาแฟนบอลชาวไทยไปกังวลว่าเฮ้ย mm. เราจะโดนปรับเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเราโดนเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์การจุดผู้แฟนเนี่ยมันเป็นเกมที่ไทยชนะฟิลิปปินส์สประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากนะแล้วก็แต่ก็มีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับ ก็แสดงความดีใจด้วยการจุดพุแฟร์บริเวณอัธจันทร์หลังประตูฝั่งทิศใต้ซึ่งแน่นอนนะครับเขาเป็นกฎไว้ว่าห้ามจุดผู้แฟร์ในสนามเนื่องจากเป็นอันตรายเป็นกฎที่เอฟเอฟเนี่ยคขานง้างเข่งล่าสุดนะครับบอลไทยสแตนออกมารายงานว่าจการกระทําดังกล่าวเนี่ยมีบทลงโทษออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟเอฟสั่งลงโทษสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยการปรับเงิน20,000ืเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ687,770บาทซึ่งก็บอกว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ทำการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหสุดีดีก็โดนปรับกโ็โหครึ่งเลยเลยครึ่งล้านมาเหมือนกันนะก็ส่งผลเหมือนกันและยิ่งสมาคมฟุตบอลตอนนี้ยิ่งไม่ค่อยมีตังค์อยู่จริงๆถ้าเอาตังค์จุดนี้ไปพัฒนาจุดอื่นก็ได้นะครับแต่เสียดายที่โอ้โหเราต้องมาจ่ายค่าที่ทำผิดพลาดไปเนี่ย น่าเสียดายนะครับก็ระวังกันหน่อยเพราะต้องยอมแล้วว่าการจุดผู้แฟนในสนามที่จัดการแข่งขันโดยฟีฟ่า f อฟหรือ a อฟเนี่ยมันเป็นความผิดไงเพราะความควันไฟเนี่ยมีความอันตรายสูงหากสูดดมเข้าไปและส่งผลกระทบต่ออื่นๆด้วยซึ่งตอนนี้เน้นย้ําก็ฝากกันอย่าจุดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เงินจํานวนเนี้ยที่เราจะเอาไปบริหารใช้กับทีมชาติไทยบริหารใช้กับสิ่งต่างๆเนี่ย แล้วก็ต้องมาเสียค่าปรับแบบที่ไม่ควรเสียเออก็ฝากทุกคนช่วยกันนะครับลดลงหน่อยในเรื่องของการจุดผู้ในสนามเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎก็ต้องทําตามกฎบ้างนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างกรเน่กิโลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคเท่านั้น มี2รสให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ชโโ็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคิมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขารวมไปถึงของพรีเมียมคอลเลคชั่นใหม่เมื่อซื้อสินค้าเกรนเดน่ครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกระเด็นเน็สแน็คคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ